7วิธีการดื่มน้ำขั้นเทพเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะดื่มแบบคุณนายดื่มแบบพิสดารหนึ่งดื่มแบบเด็กเนิร์ดน้ำในแก้วใบนี้จะต้องมีเศษ4ส่วน5บวกด้วย5ส่วน9การที่จะต้องหาน้ำนี้จะต้องหาโดยการใช้ด้วยลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วจะต้องการบวกเท่ากับแล้วมันจะกลายเป็นน้ำในแก้วนี้ดื่มแบบชาวล็อกดื่มแบบดื่มแบบคนรักษาความสะอาดก่อนหรืออื่นจะต้องเอาทิชชู่มาหลังจากนั้นก็ครอบด้วยใต้ลานแก้วหลังจากนั้นก็ครอบด้วยหูใบแก้วหลังจากนั้นเราก็จะห้ามเวลาดื่มน้ำมือห้ามโดนแม้แต่ขอบแก้วเด็ดค่ะไม่งั้นแก้วอาจจะเป็นรอยได้ถึงกับต้องดื่มแบบฝึกกำลังปอดอย่างแรกเราจะต้องเอาหลอดมาแล้วก็ตัดให้เป็นรูมากกว่า2รูขึ้นไปโดยตัดจากล่างของหลอดหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ำมาแล้วก็ดูดให้เข้าปากให้ได้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ดูดเข้าไปยังมีน้ำเหลืออยู่ดูดให้เป็นไงบ้างคะสำหรับ7วิธีการดื่มน้ำขั้นเทพนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย